ากเห็นน้ำตาลูกผู้ชายของหมากปรินเมื่อได้เห็นความสวยในชุดเจ้าสาวรักจริงไม่คอนเทนต์แพรรี่ควงแฟนหนุ่มเปิดใจเรื่องความรักลานเปงานไม่เปเงินยืนหนึ่งสมศักดิ์ศรีเดอะกอรี่กับความสำเร็จอย่างท่วมท้นทั้งสองภาคติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนอู๋ธีรยุทธ์แล้วก็เอมสาธิดานะครับวันนี้ค่าฝุ่นเป็นยังไงคุณเช็คหรือยังเช็คจากคอได้ น้องมาทุกเช้าเนี่ยน้องมาจ่อๆอยู่เหมือนจะขึ้นมาหายใจคือเวลาที่ฝุ่นเยอะที่ไรเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้อาการมันไวกว่าปกติปกติแต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะฝุ่นเยอะแค่ไหนวันนี้หวยออกนะครับอู้ตายแล้วสาธุขอให้ออกเลขที่ซื้อกันบ้างเถอะใช่อยากเป็นเศรษฐีแล้วมาดูข่าวบันเทิงกันเมื่อคืนเราเห็นนิมิตอะไรไหมก่อนจะไปดูข่าวไม่มีเลยไม่มีนะเงียบกริบก็เลยไม่ซื้อค่ะโอเคมาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณคิมเบอร์รี่นั่นเองเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้ละหลายคนก็อยากจะเห็นว่าไปฟิตติ้งชุดเจ้าสาวหรือยังหรือว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยมาจากไหนร้านไหนเป็นคนตัดให้แล้วมีกี่ชุดด้วยแล้วมีกี่ชุดทีนี้คิมเบอร์รี่ก็เลยมาอัปเดตกันซะหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่เธอเนี่ยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวก็ไม่ค่อยเห็นคุณคิมเนี่ยออกงานสักเท่าไหร่ค่ะเมื่อวานนี้ไปเปิดตัวละครเรื่องใหม่อัปเดตถึงความคืบหน้าเลยเพราะว่าหลายคนก็ใจจดใจจ่อมากๆเลยนะคะคิมเบอร์รี่บอกว่าชุดเจ้าสาวอ่ะมาไกลจากฝรั่งเศสนะคือสั่งตัดนะคะมีทั้งงานที่จะจัดในประเทศไทยด้วยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยนะคะคิมบอกว่างานเนี้ยคุณหมากใจปล้ำนะทุ่มไม่อั้นเลยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะและปล้ำมันไม่ต้องมีรอลิงใช่ไหมใจปล้ำเหรอมันต้องมีไหมมีด้วยสกิปเขาเขียนว่าแต่พี่คุณว่าเหมือนไม่ต้องมีรอลิงเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้เรื่องของภาษาไทยนะคะไม่มีต้องเป็นใจปล้ำใจปล้ำถ้าปล้ำเนี่ยไปอย่างอื่นคนเรื่องอื่นโอเคต่อกันที่เรื่องเหล่าชุดเจ้าสาวทีนี้เธอก็บอกว่าอยากให้ฝ่ายชายอ่ะเสียน้ำตาเวลาเห็นอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบประทับใจลองฟังคิมเบอร์รี่พูดถึงเรื่องนี้ดูค่ะครับก็ลองทุกชุดที่เราแคปมาเนาะว่าเราอยากจะแบบเราจะใส่แล้วสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลองทุกชุดแล้วค่ะก็หายคาใจแล้วแต่มากี่ชุดงานที่เมืองนอก2ค่ะแล้วก็งานในไทย3ค่ะรวมแอคเตอร์ปาร์ตี้ด้วยเฮ้ยเราอยากเห็นน้ำตาผู้ชายอะ อยากให้เขาแบบเห็นเราใน first look ที่เราใส่ชุดเจ้าสาวจริงๆที่เป็นชุดเจ้าสาวในชีวิตจริงใส่ทั้งหมดค่ะและคิมก็บอกเขาแล้วด้วยว่าเกินงบแล้วนะและคิมอยากรู้ไหมว่าเกินงบไปเท่าไหร่แล้วเขาบอกไม่อยากรู้ได้ไม่อยากรู้ไปต่อค่ะหรือว่าป๋าหมากเปย์เต็มที่ก็ต้องเปย์ป่ะออร่ารู้สึกว่าคิมเบอร์รี่สำลักความสุขออกมาแสงออกปากใช่ก็น่ายินดีนะกับคู่นี้เราก็เห็นเขามาตั้งแต่แบบเริ่มต้นที่เขาเริ่มรักกันจนมาวันนี้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูน้ำตาลูกผู้ชายของหมากปรินจะมาหรือเปล่าเพราะปกติหมากบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเห็นแบบคุณภรรยาใส่ชุดมันเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจมากจนพูดไม่ออกแต่ว่าไม่รู้ว่าหมากจะเสียน้ำตาแค่ตอนฮาวหรือเปล่าหรือตอน ATK นะครับมาดูกันที่แพรรี่ไพรวันกันหน่อยนะฮะหรือว่าเจ้าของฉายาสาวน้อยร้อยวิกใช่ไหมล่าสุดนี้เขาดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในด้านความรักด้วยนะครับเพราะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาผมยังจำได้อยู่เลยผมอ่านข่าวนี้อยู่เขาบอกว่าใน1วันเนี่ยมีหลายอารมณ์เหมือนกันตอนเช้าดูเหมือนจะอินเลิฟตอนบ่ายรู้สึกจะมีงอนๆนะครับกับน้องคนนี้แหละน้องฟอร์ดนั่นเองนะฮะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็ฮือฮาไม่น้อยเลยนะว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือเหมือนเมื่อวานนี้ไปออกงานแล้วก็เปิดใจครั้งแรกเล่าถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้นะครับยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ด้วยเร็วๆนี้เตรียมพาฝ่ายชายไปเจอครอบครัวที่จันทบุรีด้วยนะครับส่วนคอมเมนต์ที่มีแบบเสียงแตกมีทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะเธอเองก็เชื่อว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีวิธีการรับมือที่ดีนะครับแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดด้วยไปน่ารักประโยคแรกที่ทักก็คือสวยมากครับรักไปแล้วเธอไม่ตรงก็ต้องตรงค่ะก็หนูก็ต้องถามให้ชัดเจนเพราะว่ามีพอหนูเอาภาพลงอย่างเงี้ยมีสื่อไปนู่นนี่นั่นหนูก็อยากได้สถานะหนูก็ถามตามวีโอคอลนะครับเราเป็นอะไรกันนะก็เลยมั่นใจว่าโอเคเราอยู่สถานะครบหากันนี่ค่ะจริงๆน้องเขาค่อนข้างมีวิธีรับมือที่ดีอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าเขาไม่เสพอะไรที่เป็นท็อกซิกไม่ได้อ่านคอมเมนต์หนูก็ใช้วิธีการแบบอย่างนี้แหละโทรคุยกันให้กำลังใจเพื่อให้รู้สึกว่าการที่เราแบบ
คบหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่จะรู้ว่าคืออะไรระหว่างความสัมพันธ์ที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้หนูว่าถ้าทุกคนจะสมน้ำหน้าคนอื่นที่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักทุกคนต้องสมน้ำหน้าตัวเองเพราะทุกคนเคยไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักหนูรู้สึกแบบนี้มันมีเหรอคะคนที่แบบเกิดมาเจอแฟนครั้งแรกแบบป๊อปปี้เลิฟไอ้นี่แหละคือคู่ชีวิตไปตลอดกันหนูว่าไม่ใช่น้อยอาจจะมีแต่น้อยฉะนั้นทุกคนเคยผิดพลาดแล้วหนูอยากให้ทุกคนมองว่าความไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเป็นเรื่องปกติสำหรับคนทุกคนและคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะค้นหาและค้นพบความรักที่ดีกว่าได้ทุกคนอุ้ยนี่ฟังสั้นๆยังได้ข้อคิดที่ดีเลยนะเฉียบไหมเฉียบเหมือนกำลังฟังเทศอยู่เออเราก็รู้สึกว่าบางคนมองว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าอุ้ยเดี๋ยวก็ไม่ใช่หรอกแต่ทุกคนก็เคยผิดหวังมาเหมือนกันใช่แล้วเมื่อกี้จับอาการคุณไพวันยังไงยังไงเมื่อกี้แรกๆอ่ะตอนพูดถึงหวานใจเขาจะมีอาการเขินๆดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พอพูดถึงชาวเน็ตปุ๊บเนี่ยโอเคใช่เลยชัดเจนถูกต้องเลยส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เขาบอกว่าเออเรื่องของหนังหุ่นพยนต์ที่กองเซ็นเซอร์เขามีการแก้ไขรวมถึงฉากเนนกอดแม่เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะคะพร้อมฝากถามคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยถึงประเด็นดังกล่าวอ่ะลองฟังเสียงคุณแพรรี่พูดถึงเรื่องนี้ดูนะหนูมองว่ารุนแรงแล้วก็ไม่น่าทำแบบนั้นเลยหนูเห็นใจแบบทั้งแบบผู้สร้างหนังที่เป็นแบบผู้กำกับแล้วก็ทั้งคนที่เป็นอย่างเราที่เป็นผู้บริโภคหนังอะเราไม่ควรมีใครที่แบบมาเป็นตัวแทนของวิจารณญาณของเราหนังมันควรมีการจัดเรทถูกต้องนะคะว่าคนอายุเท่าไหร่มีวิจารณญาณแล้วเข้าไปดูแต่ไม่ควรมีหน่วยงานที่พูดตรงๆในการที่ไปเซ็นเซอร์และบอกว่าแบบนี้ทำได้ทำไม่ได้หนูไม่มั่นใจเขาว่าเขามีความลึกซึ้งเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของหนังได้แบบที่หนูเข้าใจหรือเปล่าควรเป็นเรื่องของหนูไหมไม่งั้นจะเขียนทำไมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเมื่อคุณใช้วิจารณญาณแทนดิฉันไปแล้วว่าบางฉากก็คือแบบเขาต้องการจะสื่อเช่นโมเมนต์แบบเนนกอดแม่อย่างเงี้ยในแล้วมันไม่ใช่เป็นการกอดในภาวะปกติหรือไม่มีใดๆแต่มันมีบริบทของมันหนังมันจะมีบริบทเหมือนเราดูเรื่องอะไรอ่ะก้าวอะไรอย่างเงี้ยมันในโมเมนต์ที่แม่หมดสติไม่มีเสื้อผ้าแล้วลูกแบบเห็นจะไปทนได้ยังไงก็ต้องเอาผ้าเหลืองคลุมให้กบวควรจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่มันเนี่ยมันสะท้อนความอารมณ์ว่าความเป็นลูกเป็นแม่มันอยู่เหนือเรื่องสถานะคิดไม่ได้เลยค่ะต้องให้ดิฉันไปนั่งด้วยไหมคะกบวเนี่ยเชิญดิฉันไปนั่งแล้วดิฉันจะเทศให้ฟังว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงไม่ใช่แค่เอาแต่กฎระเบียบว่าผ้าเหลืองถูกผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงถูกผ้าเหลืองไม่ได้คนเขาเข้าไปดูภาพยนตร์ค่ะเขาไม่ได้ไปดูสารคดีของกรมประชาสัมพันธ์พ่อเธอคะหนูแบบแฟนหนูไม่ควรมาเห็นหนูในบุคลิกแบบนี้หนูก็ละอุ้ยชอบจังเลยอ่ะที่พอฟาดเสร็จปุ๊บหันไปแฟนหนูไม่ควรจะมาเห็นหนูในโมเมนต์แบบนี้อ่ะอ่อนโยนมากตอนครึ่งหลังนะไม่ใช่ครึ่งประมาณเสี้ยวสุดท้ายประมาณ10วิค่ะแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะว่าเอ๊ะเซ็นเซอร์แบบนี้มันใช่ใช่ไหมอันนอกจากเรื่องเซ็นเซอร์แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นก็คือเรื่องของหนังไทยทำไมดูเป็นเหมือนลูกภรรยาน้อยหรือเปล่าเรื่องของรอบฉายโรงนะก็คือถ้าเทียบกับแบบหนังฟอร์มยับฟอร์มยับเอาเป็นว่าฟอร์มยักษ์นะฮะจากต่างประเทศเนี่ยคือบางเรื่องทำไมโดนลดลงลดรอบสำหรับหนังไทยแต่ว่าหนังต่างประเทศแบบดังก็คือแบบโอ้โหรอบเทียบเลยนะงานนี้เนี่ยคุณพันสามนะฮะเขาบอกว่าไม่หวั่นเพราะว่าตอนนี้ทะยานสู่ร้อยล้านแล้วเรียบร้อยต้องเรียกว่าที่หนังร้อยล้านนะครับแล้วเราก็ได้เจอกับพี่โอ้ด้วยนะหนึ่งในนักแสดงคือเรื่องนี้เห็นว่าพี่โอ้เขามารับบทเป็นเสือใช่ไหมเป็นตัวร้ายอ่ะปกติจะเป็นพระเอกหล่อๆอยู่ฝั่งธรรมะคราวนี้มาอยู่ฝั่งอธรรมแล้วนะครับเขาบอกว่ารายได้ที่กำลังทะยานสู่80ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ถึงแม้จะโดนลดลงลดรอบเนี่ยพี่โอ้ก็อยากจะให้ทุกคนหันมาสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับพลิกฟื้นกลับมาคึกคักแล้วก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ขุนพันธ์ก็ทะยานสู่80ล้านแล้วครับโอ้ก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่แบบคนไทยไปช่วยกันสนับสนุนหนังไทยครับโดยเฉพาะหนังที่หาดูได้ยากแบบขุนพันธ์ครับเซนซิทีฟนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็อยากให้สนับสนุนกันหมดแหละครับเพราะว่าหนังไทยมันก็เป็นหนังของคนไทยครับคนไทยก็ต้องช่วยกันเยอะๆคือโอ้ก็พูดไม่ได้ครับบางทีมันก็เป็นเรื่องของระบบแต่ว่าโอ้เองก็อยากจะให้แบบช่วยกันในทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนค่ายไหนเราก็เป็นหนังไทยด้วยกันก็อยากจะให้ช่วยกันผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามชอบที่พี่โอ้บอกว่าหนังที่หาดูได้ยากแร่
ก็คือรอบน้อยนั่นเองใช่ค่ะนะแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยคือเหมือนเขาอาจจะต้องการใช้อัลกอริทึมบางอย่างหรือเปล่าคล้ายๆกับ IG หรือว่า TikTok ถ้าเวลาเราโยนโพสต์ลงไปเขาจะให้เราแบบโชว์ไปที่คนกลุ่มนึงก่อนแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆเคยถามกับค่ายภาพยนตร์เขาก็บอกว่าดูตามความต้องการของผู้บริโภคใช่ไหมถ้าเกิดว่ารอบน้อยๆเนี่ยแต่ว่าลงเต็มเขาอาจจะขยายรอบอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปสัมสนุนหนังไทยกันเยอะๆนะคะอีกสักข่าวค่ะในช่วงนี้เรื่องราวของคุณเก๋ชลดานางฟ้าของน้องหมาน้องแมวเลยทีนี้มีหนึ่งเรื่องเลยที่คุณเก๋เขาอยากจะอ้อนวอนก็คือตอนนี้มีเขาเรียกว่ามีฟาร์มเถื่อนหรือฟาร์มผิดกฎหมายเนี่ยบรีดหรือว่าผสมพันธุ์หมาที่ไม่ควรเอามาผสมกันอะมันทำให้ไม่น่าจะข้ามสายพันธุ์ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้อยากให้คุ้มครองเรื่องนี้มากๆเลยนะคะมีการถูกจับผสมพันธุ์อย่างผิดธรรมชาติแล้วก็มีฟาร์มที่ผิดกฎหมายมากขึ้นคุณเก๋บอกว่าเออเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์ก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะคะยังไงก็วอนคนสนใจเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนี้จะบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยจะมีแบบสุนัขและแมวเนี่ยล้นโรงพยาบาลสัตว์ของเรามากเคยแบบอายุเยอะมากอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อีกแบบร้อยกว่าตัวรัฐบาลวาระสุดท้ายเนี่ยแกขอแล้วกันนะคะกฎหมายสัตว์เนี่ยเรื่องการฟาร์มสัตว์เถื่อนต่างๆเนี่ยอยากให้ช่วยกันดูแลนะคะหรือว่าร้านสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยคือแบบทรมานสัตว์เนี่ยขอร้องเธอเก๋ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีโรคนี้ชื่อโรคชิดสุนัขหรือว่าแมวที่แบบว่าผสมพันธุ์บ่อยครั้งหรือผสมพันธุ์กันเองในครอบครัวนั่นเก๋ว่าพวกเราทุกคนน่ะสามารถเป็นอีกหนึ่งส่วนในการหยุดฟาร์มเหล่านี้ให้เขาไม่กล้าทำถ้าเขาสมมติถ้าลงทุนไปทำไปก็ไม่มีใครมาซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่านี่อ่ะชวนดูละครเรื่องหลงเงากันด้วยนะครับนี่โอ้โหน้องมาเดินแบบใหม่แบบสับนะ น่ารักนะนะหลงเงานะฮะคืนนี้3ทุ่ม45นาทีนะครับทางช่อง PPTV HD หมายเลข36ของเรานะครับมีเว็บไซต์ให้ได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังได้สำหรับใครที่กลับบ้านไม่ทันนะช่วงนี้กลับบ้านดึกดื่นนะดูย้อนหลังที่แรกทาง True ID นะครับดูฟรีได้ทุกเครือข่ายด้วย3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็กล่อง True ID TV นะครับทุกวันพุธพฤหัสบดีดูย้อนเนี่ยก็คือที่แรกเริ่มเวลา5ทุ่ม50นาทีนะครับแต่ดูสดก็3ทุ่ม45หน้าจอ PPTV ได้เลยกำลังเข้มข้นเลยนะสำหรับหลงเงายังไงฝากไว้ด้วยทางช่องของเรามีทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า Pop News Daily จะมีเรื่องราวของซีรีส์เกาหลีที่ตอนนี้พุ่งทะยานสู่อันดับ1ใน Netflix ก็คือ The Glory นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันค่ะอยู่กันต่อช่วงที่2ในป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึง1ซีรีส์ที่ตอนนี้หันไปทางไหนคนเขาก็ทวิตกัน Facebook กันนะคะแต่หันมาทางนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคุณอู๋คือไปอยู่ที่ไหนมา นี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Glory เขาแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ท1อ่ะ8ตอนพาร์ทหลังก็8ตอนแต่เพื่อนเอ็มบางคนบอกว่าฉันเข้าไปใน Netflix แล้วฉันหาซีซั่น2ไม่เจอมันคือตอนที่9เขายังนับว่าเป็นซีซั่นเดียวแต่แบ่งพาร์ทอย่างนี้เป็นซีรีส์ที่สำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็สร้างความสำเร็จถล่มทลายเลยตั้งแต่พาร์ทแรกสำหรับ The Glory เพราะว่าสามารถขึ้นท็อป10ทีวีภาษาต่างประเทศทั่วโลกถึง5สัปดาห์ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดกระแสยอดนิยมในอีกหลายประเทศซึ่งตอนนี้ถ้ากดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Netflix ณวันนี้อันนี้ก็คืออันดับ1ในประเทศไทยด้วยส่วนพาร์ทที่2เองปล่อยออกมาไม่ถึงประมาณ5วันคุณผู้ชมสามารถทะยานเข้าไปอยู่ในท็อป5นะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมคันชื่นชมอย่างต่อเนื่องในการมุ่งมั่นถ่ายทอดสาระสำคัญของเรื่องนี้ให้กับผู้ชมคือเป็นเรื่องของนางเอกที่โดนบูลลี่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นการบูลลี่ที่ทั้งวาจาแล้วก็ทำลายร่างกายด้วยก็เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวแล้วเรากำลังรณรงค์กันอยู่ในยุคนี้เลยและมันเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนกล้าออกมาพูดเรื่องของตัวเองนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะบางคนดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเออสมัยเด็กๆอ่ะฉันก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันและเรื่องนี้นางเอกใช้เวลาถึง18ปีนะในการกลับมาแก้แค้นแปลว่าสิ่งที่เราโดนในวัยเด็กเราอาจจะรู้สึกผ่านมานานอ่ะแต่มันไม่จริงเราสามารถฮึดขึ้นสู้เพื่อตัวเองได้ก็คือให้เรากลับไปแก้แค้นหรอไม่ใช่หรอกให้คนที่กำลังคิดจะทำแบบเนี้ยรู้เอาไว้ว่าหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับใครเองก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราโดนทำแบบนั้นบ้างอ่ะมันจะเป็นยังไงเนี่ยแคสติ้งเขาก็ให้อภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นข้อความในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชมบอกว่ามันสมจริงมากแล้วก็คนเขียนบทเขาใส่ดีเทลมากๆในทุกตัวละครนั้นคืนนี้พี่อู๋ต้องรีบกลับไปดูแล้วจะได้คุยกับทุกคนเขารู้เรื่องนะเดี๋ยวชวนลูกดู
ไม่ได้ไม่ได้นะน้องไอรียังเด็กเกินไปเนี่ยชาวเน็ตเขาก็แบบคอมเมนต์กันถล่มทลายจริงจนกระทั่งบางคนอะแคสนักแสดงไทยไว้รอแล้วนะว่านางเอกควรจะเป็นใครพระเอกควรจะเป็นใครฉบับรีเมคฉบับรีเมคก็มีทั้งคุณเบลล่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตในตัวนางเอกพี่นุ่นวรนุชก็เป็นแคนดิเดตหรือเป็นคุณแพนเค้กอะไรแบบนี้ค่ะส่วนฝ่ายชายที่จะดูเหมือนแบบว่าสุขุมหน่อยเป็นพระเอกก็จะมีคุณนนกุลเป็นแคนดิเดตนะตอนนี้บางคนก็เชียร์บอกว่าอยากให้คนไทยทำรีเมคเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยในเมืองไทยมันเยอะนะที่เราเห็นคลิปต่างๆออกมาอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าอะไรที่มันดีแล้วก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นเถอะอ๋อไม่ต้องมาสร้างให้มันเกิดการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยด้วยก็สองกระแสเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีค่ายหนังหรือค่ายซีรีส์ค่ายไหนไปซื้อลิขสิทธิ์มาไหมแต่ตอนนี้รอดูอะไรนะ The World of Marriott Cooper ป่ะใช่ใช่ไหมที่มีแอนทองผสมพี่แอนอนันดาแล้วก็ใครคนนึงนะผู้หญิงคุณแพทริเซียโอ้โหแซ่บมากเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเพิ่งไปกวาดรางวัลเรียกว่าสายภาพยนตร์ได้เอาหมดจริงๆ Everything Everywhere All at Once นี่สำหรับเรื่องนี้ก็คือได้7รางวัลออสการ์มานะครับจากการเข้าชิง11สาขารางวัลแต่ก่อนหน้านี้ในเวทีอะไรสักอย่างนึงนะเข้าชิง11ก็ได้11ได้รวดเลย Perfect Score นะครับล่าสุดแฟนหนังทั่วกรุงเทพก็ไปดูกันชนิดที่ว่าเต็มทุกโรงนะหลังจากกวาดรางวัลออสการ์คือหนังเรื่องนี้บางคนก็บอกว่านี่คือภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยดูแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเฉยๆเหรอมันแล้วแต่ความชอบเลยเรื่องของภาพยนตร์ก็คงเป็นเรื่องของรสนิยมอยากไปดูเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมนะซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สนะครับก็สำหรับหนังเรื่องนี้กลับมาฉายในโรงของประเทศมาเลเซียด้วยนะครับที่เอากลับมาฉายเพื่อเฉลิมฉลองให้กับมิเชลโยนะฮะอย่างภาพยนตร์เรื่องเพทาริงจายานะครับมิเชลโยเขาก็เล่นเอาไว้ใช่ไหมเป็นหนังที่เขาบอกว่าคนดูเนี่ยกล่าวกับรอยเตอร์เลยว่ามิเชลโยคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กหญิงแล้วก็เด็กชายตัวเล็กๆหลายคนที่คิดว่าความฝันจะเป็นจริงได้ตราบใดที่เรายังคงมีความตั้งใจนะครับก็คือเธอเองเป็นนักแสดงสายเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากออสการ์ด้วยเพราะฉะนั้นฮือฮามากถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีปีที่ Parasite ใช่ปีนั้นก็ฮือฮาเพราะว่าชาวเอเชียนี่ก็คือแบบเรียกว่าจุดพลุกันทั้งคืนเลยทีเดียวเพราะว่า Parasite เนี่ยก็เป็นBest Picture ด้วยนะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดรวมถึงผู้กำกับอย่างบงจุนโฮใช่ไหมก็ได้รับรางวัลกันไปนะครับรอบนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับมิเชลโยแล้วก็ทุกๆรางวัลครับตอนที่อีกหนึ่งคนค่ะ Lady Gaga เพราะว่าเราเห็นว่าเธอเนี่ยขึ้นโชว์นี่ในงานของออสการ์แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเป็นการตัดสินใจขึ้นโชว์เพียง3วันเธอบอกว่าแบบนี้เลยนะกับเพลง Hold My Hand ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องท็อปกัน Maverick นั่นเองค่ะซึ่งเราเห็นว่าเธอแต่งหน้าก็เรียกว่าแต่งหน้าได้ไหมลบหน้าดีกว่าจากตอนเข้างานก็เป็นแบบหน้าสดมากๆแต่งนิดเดียวมากๆเลยแล้วเธอก็บอกว่าเธอใช้เวลาเตรียมโชว์แค่3วันโดยริกกี้นะคะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่เบื้องหลังโชว์ศิลปินบนออสการ์ค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะเธอติดงานถ่ายภาพยนตร์อยู่จริงแต่ในวันพฤหัสบดีประมาณ4โมงเย็นเราได้รับข้อความจากเธอบอกว่าอยากลองทำอะไรบางอย่างดูหน่อยเธอไม่ได้มีเวลาเตรียมการสำหรับโชว์ที่ใหญ่โตแบบนั้นเธออยากให้มันออกมาดิบที่สุดและแสดงให้ผู้คนเห็นตัวตนที่จริงของ Lady Gaga ด้วยพลังเสียงแบบนั้นคือไม่ต้องมาดูเมคอัพไม่ต้องมาดูเสื้อผ้าเลยดูกันที่ความสามารถแต่เธอเป็นคนนึงเลยนะที่เรารู้สึกว่ายิ่งมีอายุเรายิ่งได้เห็นมุมใหม่ๆของกาก้าออกมาไม่ว่าจะเรื่องราวของที่ตอนนั้นเล่นภาพยนตร์กับแบรดลีย์คูเปอร์ A Star Is Born คือเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องแรกในการแสดงแบบเต็มตัวนะแล้วก็ทัดใจสุดๆใช่สุดมากสำหรับคนนี้นะฮะก็รอดูหนังเรื่องต่อๆไปของเธอก็แล้วกันนะครับค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณที่ติดตาม Pop News Daily เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า 9:00 น.ค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ